วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่15พฤศจิกายน2555ค่ะอยู่กับคุณมนัยยันบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปัทโชติค่ะหลังจากเมื่อวานทางศาลปกครองกลางนะครับได้มีการไต่สวนทางฝั่งผู้ฟ้องเรื่องของการประมูล 3G ไปแล้วก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งครับก็จะเป็นคิวของผู้ถูกฟ้องบ้าง นะครับอย่างทางกสทช.ที่จะมีการไปชี้แจงกับทางศาลและท่านที่จะไปชี้แจงวันนี้ฮะถึงกับประธานบอร์ดกสทช.ชุดใหญ่จะไปเองเลยนะครับพลอากาศเอกทเรศปุณณศรีโดยไปพร้อมๆกับทางกสทช.ด้านกฎหมายอย่างคุณสุทธิพลทวีชัยการแล้วก็เลขาธิการของสำนักงานกสทช.คุณถากรตันทสิทธิ์นะฮะค่ะก็คุณถากรเองนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ทวิตเหมือนกันนะคะว่าได้มีการเตรียมข้อมูลที่จะไปชี้แจงกับศาลเรียบร้อยแล้วนะคะผลการพิจารณาของศาลจะออกมาอย่างไรอันนี้ก็ยินดีน้อมรับนะคะเมื่อวานนี้เป็นคิวของทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินที่เข้าไปชี้แจงนะคะแล้วก็วันนี้เป็นคิวของทางด้านกสทช.แล้วหลังจากนี้พอทางศาลเนี่ยไต่สวนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องรอฟังผลนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคำวินิจฉัยที่ออกมานั้นจะมีการยุตินะคะให้มีการคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตประมูล 3G หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งของความคืบหน้าซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะคะก็น่าจะมีความชัดเจนในด้านนี้นะคะแต่ว่าพอมาดูในเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะมีการดูว่าทางกทค.นั้นมีอำนาจในการออกใบอนุญาต 3G หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกสทช.นะคุณวนัยที่ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางบอร์ดของกสทช.นั้นมีมติ8เสียงค่ะที่จะให้กทค.นั้นรับรองผลการประมูล 3G ได้ส่วนอีก2เสียงที่ไม่เห็นด้วยมองว่ากทค.นั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองการประมูลการ 3Gแต่เพียงผู้เดียวนะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณสุพินยาแล้วก็คุณหมอประวิทย์นั่นเองนะคะแล้วก็มีคนที่งดออกเสียงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมติที่ไม่จำเป็นต้องมีการส่งให้กฤษฎีกาตีความนั่นเองอันนี้เป็นฝั่งของกสทช.แต่ฝั่งของศาลก็ยังคงต้องจับตาดูความคืบหน้าอยู่คุณสุพินยากับคุณหมอประวิทย์เนี่ยนะครับความจริงแล้วเขาอยากจะให้มีการเสนอเข้าสู่บอร์ดชุดใหญ่กสทช.ให้เป็นคนรับรองผลการประมูลนะครับแต่ปรากฏว่าทางบอร์ดชุดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องให้บอร์ดชุดใหญ่พิจารณารับรองผลการประมูลเอาแค่บอร์ดเล็กกทค.ด้านโทรคมนาคมเนี่ยพิจารณาแล้วก็รับรองผลการประมูลไปเลยก็สุดท้ายก็เป็นตามคาดฮะทางด้านของกสทช.คุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกสทช.นะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับรองเกี่ยวกับรายการที่ห้ามจอดำซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ของกสทช.ไปเรียบร้อยมีอยู่7ประเภทรายการด้วยกันนะครับอย่าง SEA Game อาเซียนพาราเกม เอเชียนเกม เอเชียนพาราเกมแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่กรณีนี้จะไปเกี่ยวเนื่องกันกับ RS นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกไปในปี2014แต่ว่าทาง RS เนี่ยบอกว่าเขาขอลิขสิทธิ์มาก่อนที่จะมีประกาศของกสทช.ออกมาเพราะฉะนั้นมันจะไปกระทบต่อการทำธุรกิจของเขาเรื่องนี้เองทางกสทช.ก็เข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าก็สามารถมาเจรจาได้นะครับกับทางด้านของ RS เพราะก็เข้าใจการทำธุรกิจเนี่ยต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าและทาง RS เองก็ได้ลิขสิทธิ์มาก่อนที่จะมีประกาศกสทช.ออกมาด้วยเหมือนกันค่ะมาดูความคืบหน้านะคะของการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ TPP นะคะหรือว่ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนั่นเองนะคะซึ่งการเดินทางมาไทยของประธานาธิบดีของสหรัฐบารักโอบามานะคะก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติค่ะให้ไทยนั้นมีส่วนในการผลักดันแล้วก็เข้าไปร่วมในกลุ่มของ TPP นะคะแต่ว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของนักวิชาการหรือบางหน่วยงานก็ออกมาคัดค้านนะคะมองว่าจริงๆแล้วไทยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกลุ่ม TPP นั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะทางด้านของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่าการที่จะไปเข้าร่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปลักไก่เข้าร่วมไม่ได้นะคะเพราะว่าสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ย11ประเทศเนี่ยเขาจะต้องเห็นด้วยเขาจะต้องอนุญาตให้ไทยนั้นเข้าร่วมในกลุ่ม TPP นะคะก็เป็นการเปิดเผยจากคุณพิรมลเจริญเผ่านะคะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่พูดถึงความคืบหน้าในการที่ไทยนั้นต้องการแสดงเจตจำนงเข้าไปอยู่ใน
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า TPP นั่นเองก็บอกว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมีการนำผลศึกษาเนี่ยกลับมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์พอได้ผลมาแล้วเนี่ยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนก่อนที่จะมีการเสนอให้รัฐสภาพิจารณานะคะโดยขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีไม่ใช่ว่าพอบารักมาม่ามาไทยปุ๊บเนี่ยไทยยินดีเข้าร่วมก็เข้าร่วมได้เลยไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าไทยสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจา TPP แต่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด11ประเทศนะคะแล้วก็ไทยเองก็ต้องได้รับความเห็นชอบแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วยถึงจะเข้าร่วมในกลุ่มนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าหากไทยเข้าร่วมแล้วจะเป็นลักษณะของการค้านอำนาจหรือว่าแสดงจุดยืนในด้านของการเข้าร่วมเห็นด้วยกับฝ่ายอำนาจไหนนะคะในด้านของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งว่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะนาน 1-2 ปีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่เข้านะฮะก็พร้อมที่จะเจรจาเพื่อที่จะเข้าเหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนของไทยเนี่ยจะเยอะกว่าหลายๆประเทศหน่อยโดยเฉพาะการต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภาตามรัฐธรรมนูญในมาตรา190นะครับเวลาไปทำสนธิสัญญากับชาติไหนก็แล้วแต่ต้องผ่านที่ประชุมของสภาด้วยอีกเรื่องนึงครับพามาดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจกันหน่อยครับเพราะว่าทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกเขามีการปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ใหม่นะครับของเดิมเคยคาดเอาไว้ว่าน่าจะโตสัก 4.5% ก็ปรับเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 4.7% ครับขณะที่ปีหน้ายังคงคาดการเอาไว้เท่าเดิมว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ 5%แต่สิ่งสำคัญที่มีการแถลงออกมาจากคุณจิริดาเผ่าพิจิตรในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกก็คือปัจจัยเสี่ยงครับเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจอยากรู้เหลือเกินว่าทาง World Bank มองว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรต่อเศรษฐกิจไทยบ้างปีหน้านะครับคุณจิริดาให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในยูโรโซนซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจของไทยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจชะลอตัวลงครับนอกจากนี้ไทยเรายังต้องเจอการแข่งขันจากประเทศในเอเชียตะวันออกที่กำลังก้าวขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความเสี่ยงเรื่องของสินค้าเกษตรครับที่มีราคาตกต่ำลงทั้งข้าวแล้วก็ยางพารานักข่าวเองก็ถามคุณกิริดาเหมือนกันเสาร์หน้า24พฤศจิกายนจะมีการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามตรงนี้มองปัญหาการเมืองไทยจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าคุณกิริดาก็ตอบอย่างนี้ครับว่าปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการชุมนุมในช่วงปลายเดือนนี้หากไม่มีความรุนแรงและบานปลายก็ไม่น่าจะถึงขั้นกระทบต่อการลงทุนที่จะมีเข้ามาครับนอกจากว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่าถึงขั้นมีการปิดสนามบินปิดท่าเรือถ้าเกิดแบบนี้ก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนแน่นอนโดยเฉพาะเงินลงทุนใหม่ที่อาจจะหายไปได้รวมถึงอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการส่งออกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยก็จะเป็น worst case ไปเลยกรณีเลวร้ายที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกิดแบบนั้นจริงๆก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังคงเติบโตได้ตามคาด 4.7% นะฮะค่ะส่วนปีหน้า2556นะคะ World Bank ก็คาดการณ์ว่า GDP ไทยน่าจะโตอยู่ที่กรอบสักประมาณ 5% นะคะส่วนภาพของการส่งออกเนี่ยน่าจะโตสัก 8-12% ที่โตมากขนาดนั้นเป็นเพราะว่าฐานปีนี้มันต่ำนะคะปีนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฐานเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณไม่เกิน 3% 2.9% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพของการชุมนุมหรือว่าปัญหาการเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเฉพาะนักลงทุนที่กำลังเล็งๆว่าจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเป็นนักทุนกลุ่มใหม่ก้อนใหม่ที่เตรียมจะลงทุนเขาอาจจะเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะชะลอไปก่อนอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วพามาดูในฝั่งของภาคเอกชนกันหน่อยคุณโมนายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานออกมาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะขอมติอนุมัตินะคะเดินหน้าเต็มที่ค่ะ300บาทถึงแม้ว่าภาคเอกชนเนี่ยจะออกมาคัดค้านนะคะแล้วก็พยายามที่จะขอให้รัฐบาลนั้นเลื่อนออกไปอีก2ปีแต่ก็ว่าไม่เป็นผลนะคะล่าสุดเนี่ยในฝั่งของภาคเอกชนกลุ่มของ SME ทั่วประเทศคุณโมนายเขาเตรียมที่จะเข้ารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีการลงรายชื่อเพื่อที่จะขอปลดกรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมดเนี่ย70คนก็นำทีมโดยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะคะภาคเอกชนเขามองว่าคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยชะลอการขึ้นค่าแรงได้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าถือว่าไม่ได้มีการผลักดันให้มติของภาคเอกชนนั้นมีส่วนร่วมหรือว่า
มีสิ่งที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือได้เต็มที่ก็เลยอยากจะปลดนะคะเป็นการเคลื่อนไหวจากฝั่งของภาคเอกชนในต่างจังหวัดนะคะที่ตอนนี้เองเนี่ยเตรียมที่จะมีการลงรายชื่อแล้วเขาบอกว่ามั่นใจว่าตามระเบียบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นน่าจะมีช่องที่สามารถดำเนินการได้หากมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งนะคะล่าสุดทาง SME ที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจกับฝ่ายบริหารที่ไม่ยอมต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแก่สมาชิกส่วนใหญ่ได้มากสักเท่าไหร่นักเพราะเอกชนเขามองว่าไม่มีประเทศไหนที่มีการขึ้นค่าจ้าง 80% ภายใน 1-2 ปีนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่เหลือที่ผ่านมานี้เนี่ยทางฝั่งของคุณพยูงศักดิ์แล้วก็ฝั่งของสมาชิกของกรรมการสภาอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยชะลอแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นการกระทําที่จวนตัวไปหน่อยตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่45วันเท่านั้นคุณโมนายก็จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา300บาทแล้วนะคะและที่สําคัญถ้าหากว่า300บาทขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศสิ่งที่ตามมาที่เอกชนเขากังวลก็คือแรงงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยเขาก็จะกลับไปทำงานที่บ้านเพราะว่าก็300เหมือนกันนี่แต่ว่าค่าครองชีพแตกต่างกันทีนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนอยู่เลยไม่รู้จะไปเอาแรงงานมาจากไหน300บาทเท่ากันแต่ค่าครองชีพต่างกันหลายคนก็เลือกที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นผลกระทบในด้านที่2นอกจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูความเคลื่อนไหวว่าการรวมตัวกันเสียงจะได้กึ่งหนึ่งอย่างที่ภาคเอกชนเขาตั้งใจไว้ไหมถ้าหากว่าได้กึ่งหนึ่งช่องทางในการที่จะปลดสภาอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมคุณวิรยุทธ์ก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณพยุงศักดิ์เนี่ยมีการชี้แจงให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเข้าใจแล้วก็เคลียร์ได้ก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ดกันในวันที่26พฤศจิกายนก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาชี้แจงไม่ได้หรือว่าชี้แจงเราไม่เคลียร์ก็อาจจะต้องมีการทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะฮะซึ่งในช่วงนี้ก็ประจวบเหมาะเหลือเกินที่คุณพยุงศักดิ์ติดตามนายกรัฐมนตรีไปที่ประเทศอังกฤษพอดีเพื่อไปพบปะกับภาคเอกชนและก็นักลงทุนของเขาที่นู่นก็เลยยังไม่ทราบเรื่องว่าตกลงการประชุมบอร์ดในวันที่26เนี่ยจะมีวาระอะไรบ้างแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ให้ข่าวมาผ่านประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะมีการชี้แจงกับทางสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมทุกคนนะฮะเอามาดูอีกหนึ่งธุรกิจกันบ้างครับถือว่าเป็นเครือยักษ์ใหญ่ของบ้านเราก็ว่าได้สำหรับ TCC Group นะครับของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงฤดูกาลในการผันเปลี่ยนแล้วนะครับจากรุ่นที่1ก็มาสู่รุ่นที่2ครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีครับก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับการผันเปลี่ยนสำหรับตัวผู้บริหารจากรุ่น1มาสู่รุ่นที่2ทายาทรุ่นที่2ของตระกูลสิริวัฒนภักดีครับก็ได้รับมอบนโยบายจากทางคุณเจริญไปเรียบร้อยแล้วให้มาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็บริหารกิจการซึ่ง TCC Group เขามีทั้งหมด5ธุรกิจหลักครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจการเงินธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ธุรกิจในกลุ่มของเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งคุณเจริญเองก็มีลูกทั้งลูกชายลูกสาวรวมแล้วก็5ท่านพอดีเลยนะครับโดย Thai Beverage เนี่ยจะถือได้ว่าเป็นหัวหอกครับในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR มากเป็นพิเศษโดยตัวเลขของงบประมาณที่ Thai Beverage นั้นจะมีการใส่เข้าไปครับเพื่อใช้ในการทำกิจการเพื่อสังคมเนี่ยทางคุณวิเชษตันติวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก็บอกว่าปีหน้าจะมีการเพิ่มงบประมาณด้าน CSR ให้ขยายการช่วยเหลือสังคมเพิ่มอีก2รูปแบบด้วยกันก็คือภัยน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ Thai Bev คือคุณฐาปนะสิริวัฒนภักดีเนี่ยมีการวางแนวคิดเอาไว้ก็น่าจะใช้งบอยู่ที่ปีละ 200-300 ล้านบาทเลยนะฮะค่ะมาดูภาพรวมของการปรับเนื้อปรับตัวในโลกของยุคดิจิตอลกันบ้างนะคะคุณมนายตอนนี้เนี่ยการทำธุรกรรมเนี่ยไม่เว้นแต่การไปธนาคารเนี่ยตอนนี้หลายคนนี่ไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะมีการโอนเงินนะคะมีการถอนเงินเนี่ยผ่านโทรศัพท์โมบายแบงกิ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตลาดที่คึกคักแล้วเขาบอกว่าสัดส่วนการเติบโตเนี่ยเติบโตต่อเนื่องเขาบอกว่าตอนนี้มีคนที่ใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะคะในฝั่งของบริการดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยทั้งหมด8ล้านบัญชีเลยเยอะเนาะคุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมเป็นด้วยเพราะมันสะดวกดีประหยัดต้นทุนไม่ต้องเดินทางไปหาแบงก์ไม่ต้องเดินทางโอนทันทีเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่แบงค์เดียวกันเนี่ยก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมก็คล้ายๆกับเราไปโอนเงินที่ตู้ ATM เลยนะคะสัดส่วนเนี่ยถ
ึง8ล้านบัญชีแล้วก็8ล้านบัญชีที่ว่าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเป็นของทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ย4ล้าน6แสนบัญชีเลยเกินครึ่งอีกแล้วเกินครึ่งเพราะว่าเขารุกตลาดมานานแล้วนะคะทางรองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยค่ะคุณประกรณ์พันธนแพทย์นะคะก็เปิดเผยเหมือนกันว่าสัดส่วนเนี่ยโตต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารกสิกรเนี่ยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ใช้ดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 30% จาก4ล้าน6แสนบัญชีเนี่ยจะให้เพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน5แสนบัญชีให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ยอดของธุรกรรมในด้านนี้เนี่ยเติบโตแล้วก็การชำระค่าบริการผ่านช่องทางดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตอนนี้เนี่ยมีรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 1,000 ล้านเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะได้สัก 1,400 ล้านบาทนะคะถือว่าเป็นอีก1กลยุทธ์ในการปรับของบรรดาภาคธุรกิจเลยนะคะอีกแบงค์นึงอย่างทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็มาลงเล่นตลาดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทางไทยพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีบรรดาผู้ที่ใช้ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเขาเนี่ยประมาณหลายรายเลยแล้วก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยจะมีใช้บริการสักประมาณ 300,000 รายภายใน1ปีนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีบัญชีออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยประมาณ1ล้าน5แสนรายก็ถือว่ายังไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็เติบโตต่อเนื่องเขามีการจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ด้วยนะ SCB Easy เพื่อที่จะรองรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็คือไปดาวน์โหลดแอปได้เลยสะดวกสบายนะคะก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องย้ำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดิจิตอลแบงกิ้งเหล่านี้นะครับเวลาท่านไปใช้บริการ Wi-Fi ในที่สาธารณะเนี่ยบางทีมันมีพวกแฮกเกอร์ครับเขาปล่อย Wi-Fi หลอกออกมาแล้วเวลาท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแท็บเล็ตข้อมูลuser name พาสเวิร์ดเนี่ยมันส่งไปถึงเขาท่านอาจจะโดนดูดเงินออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านพิมพ์ address ของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเข้าไปเนี่ยกรุณาพิมพ์เองอย่าไปเสิร์ชหาผ่านเว็บนั้นเว็บนี้บางทีเป็นหน้าเว็บหลอกรวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi เองนะครับสังเกตดูนิดนึงถ้าท่านเชื่อมแบบถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็น HTTP แล้วต้องมี S แถมมาตัวท้ายด้วยนะเป็นการยืนยันว่าอันนั้นแหละเป็น security หรือว่าเป็นเว็บที่ถูกต้องจริงๆของแบงก์นั้นๆนะฮะจะได้ไม่โดนหลอกได้หรือว่าถ้าใครใช้บริการที่ใช้เป็นระบบ 3G ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ผ่านช่องทางนั้นอย่าไปใช้ Wi-Fi เลยจะสบายใจกว่านะฮะสบายใจกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยMSCI มีการเพิ่มหุ้นเข้าไป4ตัวแล้ววันนี้พุ่งพอสมควรทีเดียวฮะค่ะมีตัวอะไรบ้างท่ามกลางดัชนีหุ้นไทยที่เปิดตลาดในแดนลบนะคะมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ